สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังอยู่ช่องยามครับนะครับวันนี้ผมพามาดูสวนผักสวนครัวแบบตามมีตามเกิดของคุณป้าที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินี่ครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะปลูกอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ขนาดเล็กกระทัดรัดอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันนะครับนี่ครับเป็นสวนเขาคุณป้าก็บอกผมเป็นผักปลอดสารเลยนะครับก็บอกว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับใช้แค่ปุ๋ยพอประมาณปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับก็จะมีผักกาดนะครับผักกาดที่เป็นห่อๆครับเหลือในปีนี้อากาศไม่หนาวเขาบอกถ้าอากาศหนาวเนี่ยผักกาดเนี่ยมันจะห่อสวยเลยนะครับนี่คะน้าก็มีนะครับคะน้าก็มีดูครับคะน้าก็มีโอ้มะเขือเทศก็มีนี่ครับมะเขือเทศก็มีคือบางผักบางอย่างเขาไปปลูกในถาดในแปลงเพาะมาก่อนแล้วก็ค่อยเอามาลงในนี้นะครับบางอย่างเขาก็โรยเม็ดปลูกเลยปลูกกันง่ายๆอ๋อนี่นะครับอันนี้เป็นพวกตระกูลพวกมะเขือครับนี่ครับมะเขือก็มีนะครับนี่เป็นพวกมะเขือโอ้มะเขือนี่ก็มีหลายอย่างนะมะเขือเปาะมะเขือลูกใหญ่มะเขือนะครับโอ้นี่เขาขยันปลูกจริงๆคือช่วงอากาศหนาวเนี่ยผักมันผักหน้าหนาวมันชอบนะครับผักพวกผักกาดเขียวผักกาดขาวกะหล่ำปีกะหล่ำดอกนี่เดี๋ยวเรามาดูกะหล่ำนี่พวกกะหล่ำดอกกับกะหล่ำปียังไม่ห่อตัวเนี่ยนะครับกะหล่ำดอกกะหล่ำปียังไม่ห่อตัวครับเดี๋ยวเราแอบเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนึงดูอันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำดอกยังไม่ออกดอกนี่นะครับอันนี้เขาปลูกตามธรรมชาติเลยนะไม่ได้พ่นยานะครับปุ๋ยก็ใส่แค่ปุ๋ยธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใส่ปุ๋ยกันมากมายแล้วก็พอได้ผลผลิตเนี่ยทำไงก็ไปขายที่ตลาดพอคนซื้อเขารู้ว่านี่เป็นผักปลูกเองผักบ้านผักปลอดสารโอ้มาก็มาซื้อกันนะครับบางทีมาซื้อถึงสวนเลยก็มีมาซื้อถึงบ้านเลยไม่ต้องออกไปซื้อเองไม่ต้องออกไปขายเองนะครับนี่ครับเรียกว่าใช้พื้นที่เล็กน้อยนะครับพื้นที่เท่าที่พอมีเนี่ยแล้วก็ปลูกผักหลากหลายชนิดนะครับคืออย่างน้อยก็ไม่ต้องไปซื้อผักในตลาดกินอ่ะเป็นอะไรที่เรียกว่าพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องออกไปซื้อผักตลาดกินแล้วก็มีรายได้ด้วยช่วง 3-4 เดือนที่อากาศหนาวที่ปลูกเนี่ยนะครับจริงคุณป้าเขาปลูกตามฤดูกาลนะอันนี้เป็นฤดูหนาวเขาปลูกผักหน้าหนาวพอเป็นหน้าฝนเขาก็ปลูกพืชผักอย่างอื่นที่มันปลูกได้นะครับนี่เป็นพวกประกาศเขียวนะครับที่เขากินกับลาบนะครับเพราะว่าคนทางภาคอีสานเนี่ยการอยู่การกินเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนเขาชอบกินผักเพราะว่ามันมีส้มตำมีลาบมีแจ่วเพราะนั้นผักเป็นองค์ประกอบสำคัญของมื้อนะครับเขาก็จะกินผักกันโอ้นี่ดูแปลงอันนี้เป็นแปลงเพาะนะครับเป็นแปลงเพาะพันธุ์นี่แปลงเพาะเมล็ดนี่เพาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปปลูกนะครับเพาะเสร็จเดี๋ยวเขาจะไปปลูกบนแปลงอันนี้อะไรครับเนี่ยอ่า
บุ้งครับผักบุ้งนี่ครับผักบุ้งนี่ผักบุ้งจีนปลูกแบบโรยเม็ดลงในแปลงเลยนะครับคือการปลูกผักเนี่ยถ้าคนชอบปลูกผักจริงเนี่ยผมสังเกตหลายคนละเขาปลูกนั้นนิดปลูกนี้หน่อยปลูกอันนั้นวางตรงนั้นตรงนี้คือมันเป็นผสมผสานระหว่างความรู้สึกมีความสุขที่ได้ปลูกผักกับความคิดสร้างสรรค์ที่จะปลูกอันนั้นปลูกอันนี้ดีไหมบางทีเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องเงินก่อนนะไม่ได้คิดเรื่องว่าจะขายใครก่อนนะคิดเรื่องแค่ว่าอยากจะปลูกอะไรดีมันมีอารมณ์ที่จะปลูกอ่ะบางทีผมไปคุยกับคุณป้าคือผมรู้จักรุ่นคุณป้าที่เป็นคนมือเขียวเป็นคนชอบปลูกผักหลายคนเนี่ยถามว่าโอ้จะปลูกผมก็ถามเขาแล้วจะปลูกไปทำไงจะขายใครเขาไม่ได้คิดอ่ะว่าจะขายใครหรือจะปลูกไปทำอะไรแต่พอเขาปลูกแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปขายตลาดก็มีคนซื้อนะครับเอาไปอยู่กับบ้านก็มีคนมาขอซื้อนะครับเพราะว่าผักคือขึ้นชื่อว่าผักเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็คนเขาก็รู้ว่าผักเนี่ยถ้าเป็นผักปลอดสารนะยิ่งดีผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมากๆรู้แหล่งเพาะปลูกเนี่ยเราจะเห็นว่าเทียบกับตลาดผักที่มีขายในตลาดกับผักที่มีตามบ้านเนี่ยผมว่าผักตามบ้านเนี่ยคนชอบซื้อมากกว่าผักตลาดนะครับคนชอบซื้อมากกว่านี่ครับดูเขาปลูกนะครับพื้นที่เขาไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายเลยนะครับไม่ใช่ใช้พื้นที่มากมายเลยปลูกผักได้หลายอย่างทั้งเดินดูนี่มีเป็น10อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆสวนกันอยู่ข้างในนี่มาดูกันนะครับนี่ครับก็กลุ่มมะเขือไปเป็นผักชีนู่นมีตะไคร้มีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดเขียวมีต้นหอมมีผักบุ้งมีกะหล่ำดอกมีกะหล่ำปีมีมะเขือเทศนะครับมีมะเขือเปาะนี่ครับมากมายนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยนะหนึ่งก็คือเป็นหลักการในการที่อย่างน้อยก็พึ่งพาตัวเองได้อะคือไม่ต้องไปซื้อผักตลาดอันที่สองคือมันได้ความปลอดภัยในการบริโภคเพราะว่าสามารถควบคุมการผลิตไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาได้อันที่3มันมีรายได้เข้าครอบครัวด้วยนะครับอย่างเดือนนึงเนี่ยเอาง่ายๆอยู่ภาคอีสานเนี่ยเดือนนึงถ้าอยู่กับบ้านเนี่ยถ้าขายผักได้เดือน 3,000 4,000 นี่ก็ถือเขามีรายได้แล้วนะใช่มั้ยครับเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี่ผมไปในเมืองปรากฏว่าคนผมจะไปกดเงินที่ตู้ ATMกดไม่ได้ครับคนยืนต่อคิวที่ตู้ ATM เนี่ยยาวมากเลยก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลเขาให้เงินรายได้นำหนุนรายได้นะคนที่มีรายได้น้อยเขาให้ประมาณคนละ500 800อะไรผมจำจำนวนไม่ได้ล่ะแต่คนไปยืนกันออกกันแถวยาวเลยเนี่ยขณะที่ถ้าเราเทียบเงิน500กับเทียบการปลูกผักเนี่ยเดือนหนึ่งอย่างน้อยได้แล้วเนี่ยว่าค้าขายเนี่ย 2-3,000 ต้องได้แล้วนะครับมันก็ได้รายได้เข้ามาส่วนลงทุนบางทีก็มีเงินลงทุนบ้างแต่ว่าก็เทียบกับรายได้ก็จะได้รายได้มาจุนเจือมากกว่านะครับก็ผมก็จบคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ